สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่พีโน่ลาเต้เขาคอนะคะมาถึงก็บ่ายช่วงบ่ายตลอดเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะไปถึงจุดหมายตอนบ่ายตลอดก็วันนี้ฝนตกนะคะฝนน่าจะเพิ่งหยุดไปแดดก็ไม่ร้อนมากหรอกค่ะเขาคออากาศก็จะดีอยู่แล้วเนาะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยแดดเพียบแต่ว่าข้างหน้าเราจะเห็นเป็นหมอกอยู่นะเพราะว่าฝนมันเพิ่งจะหยุดตกไปนะคะแล้วก็แดดกำลังมาแล้วนี่วิวท้องฟ้ากว้างไกลดูวิวตรงหน้าแล้วนะคะที่นี่เป็นร้านกาแฟนะคะชื่อดังมากมากที่เขาคอนะคะเปิดมาได้ไม่กี่ปีเองแต่ว่าด้วยทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็วิวที่ดีมากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ยก็นักท่องเที่ยวก็นิยมมาที่นี่กันเยอะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะคนเยอะมากๆเลยนะเห็นไหมด้านหลังดูวิวด้านหน้าหรอคะนี่คือวิวด้านหน้าของเรานะคะทุกคนที่นี่นอกจากเป็นร้านกาแฟแล้วก็ยังมีที่พักด้วยนะตรงนี้เป็นที่พักค่ะแล้วก็ด้านหลังนู้นที่เห็นเป็นองค์พระนะคะนั่นคือวัดผาซ่อนแก้วเขาคอเนาะคิดว่าถ้ามาช่วงเช้าๆนะคะอากาศน่าจะดีกว่านี้อันนี้ขนาดตอนเที่ยงตอนช่วงบ่ายแล้วนะสวยมากสวยมากด้านบนนี้มีร้านอาหารด้วยนะก็ตอนนี้ขนาดเป็นช่วงบ่ายนะคะหมอกก็ขึ้นมาเยอะมากเลยแดดก็ออกนะคะแต่ด้านหลังเราเนี่ยหมอกมันปูขึ้นมาเพียบเลยนะคะท
้าดูตรงนี้จะเห็นด้านหลังตรงเนี้ยช่วงนี้เป็นภูเขานะคะแต่ตอนนี้หมอกขึ้นมาบางเต็มไปหมดละด้านหลังเห็นไหมก็เพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกที่เขาคอนะคะแล้วก็เพิ่งหยุดตกไปทำให้ช่วงนี้หมอกลงมาเยอะเลย